พอผมได้ใช้ก็เลยมาป้ายยานะครับกับแว่นถนอมสายตา Optus รุ่น Zero ที่มีเลนส์ตัวล่าสุดอย่าง Retina X Amber เรียกว่าเล่นเกมนานแค่ไหนก็ไม่ปวดตาเลยสักนิดและทีเด็ดก็คือขาแว่นของเขาเนี่ยบางที่สุดในโลกใส่พร้อมหูฟังนานแค่ไหนก็ไม่เจ็บหูเรียกว่าเป็นแว่นที่คิดขึ้นมาเพื่อเกมเมอร์เพราะขนาดโปรเพลเยอร์และสตรีมเมอร์ชื่อดังยังเลือกใช้สั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับใส่โค้ด Necrossรับส่วนลด100บาทจัดไปดีครับถูกขนาดนี้ณเวลานี้แม้ว่ามาริคิตจะไม่สามารถส่งกองทัพผ่านแบล็กไบฟรอสต์มายังมิดการ์ดได้อีกแล้วแต่ทั่วทุกมุมโลกเหล่าฮีโร่ยังต้องรับมือกับกองทัพสภามืดที่ออกมาอาละวาดอย่างไม่หยุดยั้งที่วากันดาเหล่านางฟ้าของเฮเว่นผู้มีฝีมือร้ายกาจได้ระดมพลบุกดินแดนที่มีวิทยาการล้ำหน้าแห่งหนึ่งในโลกสายตาของพวกเธอนั้นมองเหล่านักรบโดรามิลาเจไม่ต่างจากพวกมดปลวกเพราะที่ผ่านมาหากศัตรูต้องเผชิญหน้ากับเฮเว่นแล้วก็ต่อให้เป็นเทพเจ้าก็ยังต้านทานเอาไว้ไม่อยู่แต่ในวันนี้กองทัพวากันดานั้นมีเหล่าเทพีคอยรบอยู่เคียงข้างแองเจล่าฮิลเดการ์ดและเลดี้ซิฟมาพร้อมกับโอโคเย่ผู้มั่นใจในแผ่นดินเกิดว่าพวกเฮเว่นเนี่ยไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับวากันดาเอาซะเลยและพวกมันคิดผิดแล้วที่มาบุกที่นี่มันเป็นแบบนั้นจริงๆวิทยาการของวากันดานั้นนับว่าเป็นอาวุธที่น่ากลัวแม้ศัตรูจะเป็นใครก็ตามเหล่าเทพีผู้ร่วมทางกับโอโคเย่กระโจนเข้าใส่นางฟ้าอย่างไม่หวั่นเกรงเสียงของชูรี่กระจายไปทั่วท้องฟ้าเพื่อปลุกใจเหล่านักรบทีชาร่าควบม้าปิกาซัสออกลุยกับกองทัพศัตรูพร้อมสั่งให้ชูรี่ประคองยานเฮลิแคริเออร์ให้อยู่ในตำแหน่งที่วางเอาไว้บนยานเฮลิแคริเออร์ที่ลอยอยู่เหนือน่านฟ้าFrank Castleได้บอกกับพวกไลท์เอลฟ์ที่ถืออาวุธสงครามว่าถ้าคิดจะเล็งพวกแองเจิลเนี่ยอย่าเล็งที่ปีกนะให้เล็งที่หัวไปเลยเพราะต่อให้โดนยิงปีกพวกนางฟ้ามันก็ยังไม่หมดฤทธิ์ซึ่งไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไลท์เอลฟ์พร้อมที่จะทำอยู่แล้วเพราะความแค้นที่พวกเขามีต่อมาเลคิดนั้นมันมากเหลือเกินทันทีที่พานิเชอร์และเหล่าไลท์เอลฟ์เริ่มสาดกระสุนเข้าใส่พวกแองเจิลเพื่อทวงคืนน่านฟ้าของแอฟริกาเมฆหมอกดำทะมึนที่ลอยอยู่เหนือยานก็ปรากฏสายฟ้าพวยพุ่งออกมาพร้อมกับทอพายุอัศนียบาตตรงเข้าโจมตีเหล่าศัตรูในทุกๆที่ที่ทอบินผ่านทำให้เหล่านางฟ้าล้มตายเป็นใบไม้ร่วงอีกด้านหนึ่งสายฟ้าของทอก็เริ่มทำลายล้างเหล่ากองทัพผีดิบที่อุรุกวัยที่นั่นอโมราดิเอนแชนเทรสได้นำกองทัพผีดิบบุกอเมริกาใต้เพราะเธอพยายามที่จะทำให้ทวีปนี้กลายเป็นเมืองแห่งผู้วายชนซึ่งร็อบบี้เรเยสหรือโกสต์ไรเดอร์เองก็พยายามที่จะขัดขวางความต้องการของนางแม่มดแต่ตัวเขาเองก็ยังถูกพวกซอมบี้จากนิฟเฟิลแฮมเกาะติดหนึบหนับและเมื่อร็อบบี้พยายามดิ้นรนเจอาโมราก็พูดจาทับถมว่าจริงๆเธอน่าจะมีคู่ต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อกว่าเจ้าเด็กน้อยในร่างปีศาจอย่างโกสต์ไรเดอร์นะเนี่ยซึ่งร็อบบี้เองก็ตอบว่าเจไม่รู้นะว่าเจ้าปีศาจนะมันกระซิบอะไรในหัวฉันบ้างแต่เสียใจด้วยนะเจที่ตอนนี้ฉันเลือกที่จะฟังมันโกสต์ไรเดอร์สะบัดตัวเองจนหลุดจากพันธนาการและนี่คงจะเป็นเวลาที่เขาจะโต้กลับด้วยโซ่อาเปลวไฟขณะเดียวกันบอร์เดอร์ราชาแห่งนิฟเฟิลแฮมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เข้าร่วมศึกในอเมริกาใต้โดยตอนนี้เขาเป็นผู้ที่ขับเฮลชาร์เจอร์ขวบทะยานเข้าต่อกรกับเหล่าผีดิบซึ่งระหว่างที่ออกรบเนี่ยด็อกเตอร์สเตรนท์ที่นั่งไปด้วยก็สัมผัสได้ว่าเจ้ารถคันนี้มันไม่ชอบใจที่บอร์เดอร์เอามันมาใช้งานและความโกรธของมันน่ะมากขนาดที่อยากจะเอาเลือดของทั้งสองคนมาหล่อลื่นแทนจารบีแน่นอนว่าบาวเดอร์เองก็รู้เรื่องนี้ดีเพราะถึงแม้ว่าเขาจะเคยขับเรือต้องสาปที่สร้างจากเล็บคนตายมาแล้วแต่คำสาปของเฮลชาร์เจอร์ก็ยังรุนแรงกว่าอย่างเทียบไม่ได้เหล่าแมงมุมนรกที่โกสต์ไรเดอร์นำมาจากนิฟเฟิลแฮมนั้นไม่ได้รู้สึกว่าบาวเดอร์เป็นราชาของพวกมันอีกต่อไปเมื่อเหล่าแมงมุมได้พบกับสไปเดอร์แมนซึ่งเป็นร่างสถิตของพลังแมงมุมที่ยิ่งใหญ่กว่าฝูงแมงมุมนรกก็ยกให้ปีเตอร์กลายเป็นผู้นำในทันทีพวกมันชักใยพันธนาการและกัดกินพวกผีดิบเหมือนเด็กน้อยกำลังเขมือบของหวานที่ออสเตรเลียชีฮักที่ครอบครองค้อนสงครามของชาวแอสการ์ดก็ต้องรับมือกับราชาโทรอูลิกเธอเรียกตัวเองว่าธันเดอร์ฮาร์คและใช้พลังที่เหนือกว่าบทขยี้ศัตรูซึ่งพลังที่แข็งแกร่งของเธอนั้นสามารถซัดอูลิกจนหมอบก็จริงแต่ในขณะเดียวกันเจ้าอูลิกที่ถูกใจชีฮักเขาอย่างจังก็ได้เอ่ยปากขอเธอแต่งงานซะอย่างนั้นทว่าคำตอบของเธอกลับทำให้สภาพของอูลิกเนี่ยยับยิ่งกว่าเดิมถึงแม้ว่าราชาของโทรจะถูกพิชิตแต่กองทัพโทรก็ยังไม่ยอมซีโรราบหน้าที่เหล่านี้จึงตกเป็นของลูกเคทไอออนฟิสต์
Daredevil และ Deadpool โดยสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยเจ้าพวกโทรลก็โผล่ขึ้นมาจากใต้ดินไม่หยุดแถมลุคยังบอกว่าผิวหนังของพวกมันเนี่ยแข็งยิ่งกว่าสเต็กราคาถูกซะอีกแต่เรื่องที่แดนนี่เป็นกังวลมากกว่าก็คือ Daredevil เพราะเขากลัวว่าถ้า Daredevil ใช้ดาบโฮฟันมากเกินไปเขาอาจจะสูญเสียความเป็นตัวเองได้ดังนั้นพอสงครามจบลง Daredevil จะต้องทิ้งดาบให้เร็วที่สุดส่วน Deadpool เหรอเขากำลังพยายามอธิบายมุกฝืดที่เล่นไปก่อนหน้านี้แต่ไม่มีคนสนใจน่านฟ้าของแอนตาร์กติกายานเฮลิแคริเออร์อีกลำบินอยู่เหนือสำนักงานใหญ่ของร็อกซอนตามที่รอสโซโลมอนขอกำลังเสริมโดยสถานการณ์ในตอนนี้ทีมเอเจนต์ออฟวากันดาได้บุกเข้าไปปลดเครือข่ายที่ถูกแฮกโดยร็อกซอนซึ่งนี่ก็เป็นความดีความชอบของสมาชิกทีมอย่างบรูเอเลี่ยนกลายพันธุ์จากเผ่าบรูทผู้มีมันสมองอัจฉริยะกับกอริลลาแมนมนุษย์ที่ได้รับคำสาปจนกลายร่างเป็นพรามเมดโดยการแทรกซึมของทั้งคู่เนี่ยพวกเขาไม่ได้รู้ตัวมาก่อนเลยว่าภายในฐานของร็อกซอนนั้นมีกองทัพล่ำบึกที่เรียกว่ากลุ่มเบอร์เซอร์เกอร์โผล่ออกมาตามไล่ล่าแต่นี่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่เหนือความคาดหมายเพราะทั้งฝั่งฮีโร่เองก็ได้เตรียมกองหนุนเอาไว้เช่นเดียวกันคาซาราชาแห่งซาวเวทแลนด์และเบลดร่วมกับกองกำลังทวยเทพแห่งวานาฮามบุกเข้าโจมตีฐานที่มั่นของร็อกซอนเพื่อกวาดล้างพันธมิตรของสภามืดส่วนอีกด้านหนึ่งตัว CEO ของบริษัทอย่างดาริโอแอคเกอร์เองก็ต้องรับมือกับมนุษย์ธรรมดา2คนนั่นก็คือเจนฟอสเตอร์กับรอสโซโลมอนด้วยความที่ทั้ง2คนนี้คอยต่อสู้กับกองทัพสภามืดมานานต้องเจ็บปวดต้องเห็นการสูญเสียมากมายดังนั้นจึงไม่แปลกที่พวกเธอจะโกรธดาริโอเป็นพิเศษเพราะขนาดอีกฝ่ายแปลงร่างเป็นมิโนทอร์พวกเธอก็ยังเดินหน้าเข้าลุยเพราะความโกรธที่ดาริโอเอาแผ่นดินเกิดของตัวเองไปขายนั้นมันยากเกินจะให้อภัยกระสุนไวเบรเนียมจากปืนของรอสบวกกับหอกกุงนิวในมือของเจนเจาะทะลุผิวหนังของมิโนทอร์ได้อย่างสบายกลายเป็นว่าหนึ่งในผู้นำของสภามืดอย่างดาริโอแอคเกอร์เนี่ยถูกมนุษย์ไล่ต้อนและสิ้นท่าลงตรงนั้นราคาหุ้นของบริษัทร็อกซอนดิ่งลงเหวพร้อมกับเสียงกรีดร้องของมิโนทอร์ที่ดังกึกก้องไปทั่วทุ่งน้ำแข็งและหลังจากนี้ดูเหมือนว่าเจนฟอสเตอร์จะมีภารกิจที่สำคัญกว่ารออยู่หลังจากที่เครือข่ายทั่วโลกถูกปลดล็อกเครื่องเทเลพอร์ตของ Avenger Mountain ก็กลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งทำให้การกระจายกำลังของเหล่าฮีโร่นั้นคล่องตัวขึ้นความช่วยเหลือถูกส่งไปทั่วทุกมุมโลกอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นที่เซี่ยงไฮ้กองกำลังฮีโร่ได้ออกลุยกับกองทัพปีศาจไฟไม่ว่าจะเป็นกัปตันมาเวลที่ตรงเข้าเล่นงานราชินีซินเดอร์ชางชีฮอกอายและชูรี่ขี่ม้ายูนิคอร์นฝ่าเปลวเพลิงต่อสู้กับเหล่าอสุรกายโลแกนที่ร่วมมือกับโฮกันและแฟนรอลกลายเป็นกลุ่มวอริเออร์ทรีใหม่ที่เกิดขึ้นแบบสดๆร้อนๆรวมถึงที่อื่นๆในโลกที่กองทัพพันธมิตรกระจายตัวกันออกไปสมทบสถานการณ์ก็ค่อยๆดีขึ้นเป็นลำดับชายฝั่งแมนฮัตตันที่ถูกเปลี่ยนให้เป็นน้ำแข็งไอรอนแมนได้นำกองกำลังคนแคร์ในชุดเกราะออกลุยเพื่อชิงพื้นที่กลับคืนมาแต่ระหว่างทั้งสองฝ่ายนั้นก็ยังมีปัญหาเรื่องวัฒนธรรมการสื่อสารนิดหน่อยมีพลธนูยักษ์น้ำแข็งอยู่ที่3 นาฬิกา3 นาฬิกาคืออะไรอ่ะพวกเราเป็นคนแคร์เราดูเวลาผ่านการเรืองแสงของต้นมอสในถ้ำไอ้3 นาฬิกาเนี่ยมันแปลว่าอะไรกันนะมันหมายความว่าตามฉันมาปะโถเอ้ยระหว่างที่ทหารยักษ์น้ำแข็งต้องรับมือจากการจู่โจมของกองทัพมนุษย์เกราะเหล็กดานลอฟีราชาแห่งโยทันฮามก็กำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่กาแล็กตัสเคยเจอมาก่อนเพราะทีมฮีโร่ที่เข้ามารับมือกับเขาก็คือแฟนตาสติกโฟร์สุดยอดทีมเวิร์คที่เคยขับไล่จอมเขมือบดาวที่ใหญ่กว่าลอฟีไม่รู้กี่เท่ามาแล้วและการสอดประสานของทั้ง4คนก็สร้างความลำบากให้แก่ลอฟีไม่น้อยที่ลอนดอนกัปตันบริเตนก็ได้ใช้อีโบนี่เบลดที่เก็บมาจากสนามรบร่วมมือกับสตีฟโรเจอร์สสัตว์เจอพวกดาร์กเอลฟ์จนร่วงลงสู่แม่น้ำเทมส์ส่วนอีกด้านหนึ่งวอร์วิชเชสก็กำลังรับมือกับสุนัขเจ้าปัญหาทั้งสองนั่นก็คือทอริเนอร์เป็นจอมเขมือบแม่มดที่เยี่ยมที่สุดในทุกอาณาจักรเลยเนาะและแบสใช่ส่วนฉันก็คือแบสและถึงฉันจะเป็นแค่ผีแต่ฉันจะไม่หยุดหลอกหลอนจนกว่าแกจะไปจากที่นี่น่าปวดหัวจริงๆแต่อีกคู่หนึ่งที่เด็ดไม่แพ้กันก็คือวาซิเรียแม่มดดาร์กเอลฟ์ผู้สวมชุดเกราะเคิร์สต้องปะทะกับชุดเกราะเดสทรอยเออร์ซึ่งเป็นอาวุธที่แข็งแกร่งที่สุดของแอสการ์ดเรียกว่าเป็นศึกสุดยอดชุดเกราะโดยทั้งฝั่งเดสทรอยเออร์เองก็ได้จิตวิญญาณอันแข็งแกร่งของเวิร์สแตกคอยควบคุมให้มันต่อสู้คือตอนนี้ถึงแม้ร่างของเวิร์สแตกจะบอบช้ำอย่างมากแต่อย่างน้อยในศึกนี้เขาก็ขอทำในสิ่งที่เขาสามารถทำได้นั่นก็คือการควบคุมเกราะจากระยะไกลเข้าต่อกรกับแม่ทัพของศัตรูทว่าในระหว่างนั้นเวิร์สแตกผู้เป็นอดีตวอร์ทอร์ก็สัมผัสได้ว่าคอนอัลติเมทโยเนียกำลังส่งเสียงเรียกใครบางคนที่ไม่ใช่เขาอยู่
สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดในเวลานั้นก็คือท้องฟ้าเหนือสนามรบทั่วทั้งโลกเต็มไปด้วยเสียงคำรามของอัศนียบาทราวกับมันเป็นหอกจากสวงสวรรค์ที่พุ่งเข้าทิ่มแทงเหล่าศัตรูพายุโหมกระหน่ำหอบกองทัพข้าศึกลอยไปกับสายลมและทุกคนในสนามรบสามารถรับรู้ได้ทันทีว่าชายคนหนึ่งได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วทอเทพแห่งสายฟ้าประกาศกล่าวด้วยโทสะเพื่อเรียกตัวต้นเหตุของสงครามครั้งนี้ให้ปรากฏตัวออกมาไอ้สารเลวมาเลยคิดมันไปมุดหัวอยู่ที่ไหนคำตอบของคำถามนี้มีทั้งเรื่องที่น่าเศร้าและน่ายินดีอยู่ในตัวของมันสถานที่ที่มาลาคิดและเหล่าลูกสมุนจำนวนหนึ่งพากันมากบดานอยู่นั่นก็คือสโตนเฮนจ์ที่อุดมไปด้วยเวทมนต์แห่งบรรพการซึ่งสิ่งที่คาดไม่ถึงก็คือโอดินและเฟรย่าสามารถรอดตายจากแรงระเบิดของแบล็กไบฟรอสต์แต่ทั้งคู่เดินถูกเจ้ามาลาคิดจับเป็นตัวประกันแถมมาลาคิดยังกางม่านพลังคลุมเขตแดนนี้ไว้โดยตั้งเงื่อนไขว่าทอจะต้องมาที่นี่เพื่อเผชิญหน้ากับมันในศึกตัดสินที่จะกำหนดว่าใครจะเป็นผู้เขียนตอนจบของสงครามและถ้าใครที่ไม่ใช่ทอพยายามจะก้าวข้ามเขตแดนเข้ามาโอดีนและเฟรย่าจะถูกฆ่าในทันทีแน่นอนว่าด้วยความห่วงลูกชายโอดีนก็พยายามร้องบอกทอไม่ให้มาที่นี่เพราะเจ้าดาร์กเอลฟ์เนี่ยมันไม่ได้กะจะสู้ตัวต่อตัวอยู่แล้วมีทั้งเอาพวกมารอซุ่มโจมตีแถมยังมีดาบสามเณรที่สร้างจากซิมบิโอตเวนอมอีกแต่ยังพูดไม่ทันจบมาเลคิดก็แทงโอดินเพื่อเร่งร้าวให้ทอรีบมาที่นี่เพื่อพบกับความตายคำพูดทั้งหมดถูกส่งไปสู่สมองของทอทำให้รู้ว่าพ่อและแม่กำลังเผชิญหน้าอยู่กับอะไรแต่ในตอนนั้นแดเดวิลผู้เห็นทุกสรรพสิ่งก็ได้พาทอเดินทางออกจากมิดการ์ดไปยังที่แห่งหนึ่งซึ่งตอนแรกทอก็รู้สึกงงๆว่ามาทำไมไม่กลับไปที่โลกและถล่มกองทัพศัตรูให้แหลกแล้วทำไมแดเดวิลจึงต้องพาเข้ามาที่ดวงอาทิตย์แดเดวิลจึงอธิบายว่าถึงบนโลกจะมีเสียงกรีดร้องของผู้คนมากมายแต่นั่นไม่ใช่เสียงที่ควรจะตอบรับในตอนนี้เพราะเสียงกรีดร้องที่ทอควรจะตอบรับจริงๆก็คือเจ้านี่ต่างหากเบื้องหน้าของทั้งสองคนก็คืออิกราซิลมหาพฤกษาแห่งโลกที่กำลังลุกไหม้ด้วยเปลวเพลิงของดวงอาทิตย์ตอนที่แอสการ์เดียพุ่งเข้าใส่ดวงอาทิตย์และพินาศลงเมล็ดพันธุ์ของอิกราซิลซึ่งเคยตั้งตระหง่านบนแดนแห่งเทพก็ได้หยั่งรากบนดวงอาทิตย์และงอกงามขึ้นอีกครั้งทั้งที่มันไม่ควรจะเป็นไปได้มันเป็นภาพที่ทอเกิดคำถามมากมายขึ้นในใจและแดเดวิลก็ได้บอกว่าคำตอบของทุกคำถามนั้นมันเป็นสิ่งที่ทอจะต้องค้นหาเองและบางคำตอบก็มีราคาค่างวดที่ต้องจ่ายซึ่งนั่นขึ้นอยู่กับว่าทอจะยอมจ่ายมากแค่ไหนคำพูดดังกล่าวมันทำให้เทพสายฟ้าฉุกคิดถึงตำนานของเทพบิดาเมื่อครั้งหนึ่งโอดินก็เคยผูกตัวเองกับอิกราซิลดังนั้นทอจึงยื่นขวานยานบิยอนให้แดเดวิลเพื่อที่จะใช้มันตรึงร่างของเขาเข้ากับมหาพฤกษาจากนั้นทอก็บินไปยังต้นไม้โลกแล้วกำชับแดเดวิลว่าถึงเขาจะเจ็บปวดทรมานแค่ไหนก็ไม่ต้องยื่นมือเข้าช่วยเหลือพอได้ยินดังนั้นแดเดวิลก็จัดให้ตามคำขอยานบิยอนได้ปักตึงร่างของทอเอาไว้กับต้นอิกราซิลและเปลวเพลิงของดวงอาทิตย์ก็ได้แผดเผาร่างของเทพสายฟ้าจนเขาส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดในตำนานที่เคยเล่าขานโอดินเคยแขวนตัวเองไว้ถึง9วัน9คืนโดยไม่มีอาหารและน้ำเขาตายเพื่อแลกกับภูมิปัญญาแถมยังใช้ดวงตาหนึ่งข้างแลกกับการไขความลับของอักษรรูนแต่ตอนนี้ทอไม่ได้มีเวลามากขนาดนั้นและเขาก็มีสิ่งที่รักมากมายที่ต้องการจะช่วยเหลืออีกด้านหนึ่งเจนฟอสเตอร์ที่เสร็จภารกิจจากการต่อสู้กับพวกร็อกซอนก็ได้เดินทางมายังแอสการ์ดพร้อมกับฮามดอลผู้เป็นมิตรที่ดีกับเธอเสมอตั้งแต่สมัยเป็นไมตี้ทอและทันทีที่มาถึงเจนก็ได้ยินเสียงร้องของชายคนนึงดังกึกก้องไปทั่วจักรวาลซึ่งฮามดอก็ได้ยืนยันว่ามันคือเสียงร้องของทอโอดินสันและนอกจากจะได้ยินเสียงแล้วเขายังได้กลิ่นเนื้อของเทพเจ้าถูกเผาอีกด้วยเมื่อรู้แบบนั้นเจนก็ตั้งใจว่าเธอจะไม่ยอมปล่อยให้ทอพยายามเพียงลำพังแน่ส่วนฮามดอก็พยายามห้ามไม่ให้เธอฝืนเกินไปนักเพราะตอนนี้เขาไม่อยากจะให้เจนต้องทำอะไรเสี่ยงๆอีกแล้วแต่เจนก็มีเหตุผลเป็นของตัวเองหลังจากที่ได้เห็นการตายของบรินฮิลเดอร์เจนก็รู้สึกว่าเธอไม่อยากจะหลบอยู่ข้างหลังใครอีกแล้วถ้าเลือกได้เธออยากจะออกไปสู้เองมากกว่าและในครั้งนี้อัลติเมทโยเนียที่ถูกแมนก็อกทำลายก็ได้ส่งเสียงเรียกเธอให้มาที่นี่เพื่อจะแลกกับคำตอบในการเอาชนะสงครามทอต้องยอมจ่ายด้วยความทุกข์ทรมานจากเปลวเพลิงเพื่อที่จะได้มันมาส่วนเจนฟอสเตอร์ที่ยืนอยู่เบื้องหน้าอัลติเมทโยเนียก็กล่าวต่อหน้าคอนว่าทอจะต้องดำรงอยู่เสมอและบางครั้งมันต้องมีทอมากกว่าหนึ่งเมื่อพูดจบเธอก็คว้าซากคอนมาไว้ในมือและทันทีที่สัมผัสสายฟ้าอันศักดิ์สิทธิ์ก็โอบล้อมร่างของเธอเอาไว้เศษชิ้นส่วนที่กระจัดกระจายของอัลติเมทโยเนียก็เริ่มกลับมารวมกันอีกครั้งหนึ่งบนดวงอาทิตย์
ทอได้ยอมเสียสละดวงตาหนึ่งข้างเพื่อความรู้ที่จะพิชิตมาลาคิธแต่นั่นก็ยังไม่มากพอเปลวไฟได้ดึงเอาชิ้นส่วนสุดท้ายของโยเนียที่เจนฟอสเตอร์เคยมอบให้ไปด้วยแม้ว่าทอจะไม่เต็มใจวินาทีนี้แม้จะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดทอก็ต้องยอมสละถึงแม้จะเจ็บปวดแต่เขาก็ต้องทนมองเศษค้อนโยเนียถูกล้อมด้วยเปลวเพลิงวันนี้จะเป็นหน้าสำคัญของตำนานที่จะถูกบอกเล่าต่อไปชั่วกาลความทุกข์ทรมานรวมถึงสิ่งที่ทอยอมแลกท่ามกลางความร้อนแรงของดวงอาทิตย์ในที่สุดมันก็ทำให้เขาได้คำตอบที่จะเอาชนะสงครามและคำตอบนั้นคือต้องมีทอมากกว่านี้ในอนาคตอันไกลโพ้นที่แอสการ์ดหลานสาวทั้ง3คนของทอกำลังนั่งอ่านตำนานที่บอกเล่าว่าปู่ของพวกเธอเคยเสียสละดวงตาและทุกทรมานอยู่บนดวงอาทิตย์เพื่อแลกกับความรู้โดยเรื่องประหลาดที่ถูกเขียนไว้ในหนังสือก็คือพันธมิตรของทอในอดีตได้เดินทางข้ามเวลาไปยังอนาคตเพื่อขอยืมพลังของทอซึ่งเรื่องดังกล่าวเนี่ยทำให้ทั้ง3คนรู้สึกตื่นเต้นว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในหน้าต่อไปแต่ทันใดนั้นเองประตูไทม์แมชชีนก็เปิดออกตรงจุดที่พวกเธอนั่งอยู่โดยมีมิสเตอร์แฟนตาสติกและติงปรากฏตัวขึ้นสวัสดีสาวๆคือแบบว่าเราไม่ใช่คนแถวนี้หรอกนะถ้าไม่รบกวนช่วยบอกเราทีเธอว่าข้าอยู่นี่แล้วนี่เป็นครั้งแรกที่รอมาเนิ่นนานหลายพันปีและออฟาเธอร์ทอคนนี้พร้อมแล้วที่จะเข้าสู่สงครามเรากับรู้มาก่อนล่วงหน้าทอในอนาคตซึ่งได้กลายเป็นราชาของแอสการ์ดกำลังเฝ้ารอการมาของสหายเก่าเพื่อที่จะพาเขากลับไปปกป้องโลกเหมือนที่เคยทำเมื่อครั้งยังยาวเมื่อได้ทอจากอนาคตมาร่วมทัพเป้าหมายต่อไปของริดและเบนก็คือทอในอดีตจากยุคประมาณศตวรรษที่9โดยทอหนุ่มในยุคนั้นเนี่ยยังไม่คู่ควรกับคอนโยเนียและดูเหมือนเขากำลังหงุดหงิดอยู่ในคลังอาวุธของแอสการ์ดเพราะทำยังไงเขาก็ไม่สามารถยกคอนได้สักทีซึ่งในระหว่างที่เขากำลังหัวเสียอยู่นั้นริดกับเบนก็โผล่มาจากไทม์แมชชีนแล้วบอกกับทอว่าให้ไปช่วยต่อสู้กับศัตรูในอนาคตหน่อยทอหนุ่มก็ตอบว่าฉันจะเชื่อใจพ่อมดคอยาวที่มีโทรหินเป็นสัตว์เลี้ยงได้ยังไงดังนั้นมิสเตอร์แฟนตาสติกจึงให้ทูตกรินเดอร์ซึ่งเป็นหนึ่งในแพ้พานะของทอเป็นทูตเจรจาโดยทอในยุคปัจจุบันรู้อยู่แล้วว่าถ้าตัวเองในอดีตได้เจอกับทูตกรินเดอร์เขาจะต้องเชื่อใจแน่ๆดังนั้นฝ่ายฮีโร่จึงได้ทอวัยหนุ่มเข้าร่วมทีมอีกคนเมื่อทอจากอดีตปัจจุบันและอนาคตมารวมตัวกันทอแห่งเอิร์ธ616ก็ได้อธิบายสถานการณ์ในปัจจุบันให้ทุกคนได้รู้ว่าตอนนี้มาเลคิธกำลังจับโอดีนและเฟรย่าเป็นตัวประกันดังนั้นเขาต้องการที่จะรวบรวมพลังของทอให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อต่อกรกับสงครามในครั้งนี้ระหว่างที่ทอจัดทั้ง3ยุคกำลังพูดคุยกันอยู่ไมตี้ทอหรือเจนฟอสเตอร์ก็ปรากฏตัวขึ้นเล่นเอาทอหนุ่มหงุดหงิดที่คนอื่นมีค้อนใช้กันหมดยกเว้นตัวเองแต่เมื่อมาถึงปุ๊บเจนก็ได้บอกว่าตอนนี้ทุกคนต้องรีบไปจัดการกับมาเลคิธกันได้แล้วเพราะค้อนอัลติเมทจากจักรวาลที่สาบสูญในมือเธอเนี่ยมันพร้อมจะแตกเป็นเสี่ยงๆได้ทุกเมื่อดังนั้นทอทั้ง4จึงพากันมุ่งหน้าไปยังสโตนเฮนจ์ทันทีระหว่างที่กองทัพทอกำลังบินไปร่วมในศึกสุดท้ายสายฟ้าที่เกิดขึ้นนั้นได้แผ่ซ่านไปยังทุกดินแดนรุนแรงเหมือนดาวที่กำลังจะระเบิดทำให้ทุกสายตาต่างจับจ้องด้วยความหวาดกลัวและคนสงสัยทั้งฝั่งฮีโร่คนอื่นๆพวกเขาก็กำลังเดินหน้าไล่ต้อนกองทัพศัตรูเพื่อช่วงชิงดินแดนมิดการ์ดกลับคืนมาหลังจากที่ปลดแอกโซนอื่นๆของโลกได้แล้วเหล่าฮีโร่ก็มารวมตัวกันที่นิวยอร์กเพื่อไล่จัดการกับพวกยักษ์ที่กำลังแช่แข็งเมืองแห่งนี้เรียกว่าเหล่าพันธมิตรทุกคนต่างต่อสู้อย่างสุดกำลังแต่อีกฝ่ายก็ดูเหมือนจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆเมื่อยักษ์น้ำแข็งตนหนึ่งตะโกนว่ากองทัพยักษ์น้ำแข็งเนี่ยจะยึดแผ่นดินนี้เป็นของพวกมันถ้ามนุษย์ทุกคนอยากจะได้คืนแล้วก็ต้องข้ามศพมันไปก่อนแต่ยังไม่ทันจะพูดจนจบประโยคหัวของมันก็ถูกฟันจนขาดกระเด็นกัปตันมาเวลปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับดาบทไวไลท์ในมือและร่างของราชินีซินเดอร์ที่หมอบอยู่ตรงแทบเท้าหลังจากจัดการกับหนึ่งในคนสำคัญของสภามืดได้แล้วอีกคนที่เธออยากจะเช็คบินก็คือลอฟีราชายักษ์น้ำแข็งแห่งโยทันฮามซึ่งตอนนี้ลอฟีที่กำลังเผชิญหน้ากับกลุ่มของกัปตันอเมริกาก็เริ่มตระหนักว่าลูกสมุนของตัวเองเนี่ยโดนเล่นงานจนแทบจะไม่เหลือแถมสถานะของพันธมิตรสภามืดก็เริ่มจะย่ำแย่เพราะนอกจากซินเดอร์จะหมดสภาพแล้ว Queen of Angel ยังถูกฆ่าโดยแองเจล่าพี่สาวของทออาโมราและอูริกต่างถูกจับกุมตัวแล้วทั้งคู่แถมคนอื่นๆที่ยังไม่รู้ชะตากรรมก็น่าจะไม่รอดถึงลอฟีจะรู้แบบนั้นแต่เขาก็ไม่ได้แคร์เพราะเขาเองก็ยังมีท่าไม้ตายสุดท้ายนั่นก็คือหีบเหมันแห่งบรรพกาลสมบัติลับของแอสการ์ดที่โลกิเคยขโมยออกมาและตอนนี้ราชันยักษ์ได้ตัดสินใจใช้มันเป็นอาวุธ
ทันทีที่กลืนมันลงไปพลังของลอฟีก็เพิ่มพูนจนถึงขีดสุดเพียงหนึ่งลมหายใจของลอฟีได้สร้างพายุหิมะรุนแรงจนมนุษย์ทั้งโลกหนาวสะท้านไปถึงดวงวิญญาณเหล่าฮีโร่ถูกพัดกระจัดกระจายไปคนละทางบางก็โดนแช่แข็งในชั่วพริบตามีเพียงคนหนึ่งที่ยังคงยืนหยัดเพราะถูกปกป้องด้วยเวทมนต์จากดาบนั่นก็คือแดร์เดวิลชายผู้ถือดาบโฮฟานตรงเข้าเผชิญหน้ากับราชันยักษ์น้ำแข็งอย่างไม่หวั่นกลัวอีกด้านหนึ่งที่สโตนเฮนจ์มาเลคิธที่ได้ยินเสียงฟ้าร้องดังสนั่นก็รู้ตัวทันทีว่าทอกำลังจะมาที่นี่ดังนั้นมันจึงเตรียมความพร้อมโดยการเคลือบลูกสมุนด้วยซิมบิโอตเพื่อที่ทอมาถึงจะได้ใช้กองกำลังดาร์คเอลฟ์เวอร์ชันอัปเกรดรุมกินโต๊ะมันซะส่วนราชินีเฟรย่าเองก็บอกกับมาเลคิธว่าเจ้าน่ะแพ้สงครามแล้วรีบหนีไปซะตอนยังมีโอกาสจะดีกว่าแต่มาเลคิธยังคงมั่นใจไม่เปลี่ยนเพราะจริงๆแล้วสงครามทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สวยงามและน่าภูมิใจก็จริงแต่สิ่งที่เจ๋งที่สุดคือการได้ฆ่าทอต่อหน้าพ่อกับแม่ของมันต่างหากพอสองมหาเทพได้ยินแบบนี้ทั้งคู่ก็ได้แต่สวดภาวนาให้แก่ลูกของพวกเขาเท่านั้นหลังจากนั้นไม่นานในที่สุดความปรารถนาที่อยากจะเจอหน้ามาเลคิธของทอก็สมหวังเมื่อเขาได้พาเหล่าพันธมิตรทออีก3คนบุกเข้ามาในข่ายอาคมที่มาเลคิธกางเอาไว้คือสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยออฟาเธอร์ทอจากอนาคตดูจะมั่นอกมั่นใจมากว่าพวกดาร์กเอลฟ์คงจะไม่สามารถต้านทานพวกเขาได้แน่ๆแต่ฝ่ายมาเลคิธเองก็ใช้ซิมบิโอเสริมพลังให้แก่ลูกน้องเอาไว้เรียบร้อยเสมือนว่าทอทั้ง4เนี่ยจะต้องรับมือกับเวนอมจำนวนมหาศาลในครั้งเดียวเมื่อเผชิญหน้ากันมาเลคิธก็ได้บอกกับเหล่าทอว่าซิมบิโอตพวกนี้กลืนกินพลังเวทของข้าเข้าไปจนอิ่มและพวกแกอยากจะเรียกมันว่าดาบซิมไบโอหรือเวนอมเบลดก็ตามใจแต่จงเรียกข้าว่าจอมเชือดเทพเจ้าทอก่อนแล้วกันจากนั้นมาเลคิธก็สั่งให้พวกลูกสมุนคาโอดินกับเฟรย่าซะทำให้ทอทั้ง4ต้องแบ่งหน้าที่กันโดยทอปัจจุบันจะไปเล่นงานมาเลคิธเจนฟอสเตอร์จะไปช่วยโอดินและเฟรย่าออฟฟาเธอร์ทอจะไปจัดการกับลูกสมุนซิมบิโอตและทอหนุ่มเนี่ยรับหน้าที่จัดการกับหมาล่าเนื้อของมาเลคิธเพราะคนอื่นดันแย่งหน้าที่เจ๋งๆไปหมดแล้วกลับมาที่แดร์เดวิลกันอีกครั้งตอนนี้การปะทะกับลอฟีเริ่มยากขึ้นทุกขณะเพราะอุณหภูมิโดยรอบที่เย็นจัดทำให้เลือดเริ่มแข็งตัวการตอบสนองก็เริ่มช้าลงดังนั้นแมตต์เมอร์ด็อกจึงพยายามที่จะคว้างดาบโฮฟานเพื่อจัดการกับคู่ต่อสู้แต่เดิมพันสุดท้ายของเขากลับพลาดเป้าอย่างน่าเสียดายแถมดาบยังถูกลอฟีกลืนเข้าไปอีกต่างหากซึ่งลึกๆแล้วแดร์เดวิลก็รู้ดีว่ายังไงซะเขาก็ต้องจบการต่อสู้นี้ด้วยกำปั้นต่างจากอีกฝ่ายที่กำลังได้ใจเพราะพลังที่ล้นเมื่อฝ่ายฮีโร่ดูเหมือนจะไร้ทางสู้ลอฟีก็พ่นลมหายใจอันเย็นเยือกออกมาเพื่อทำให้มิดการ์ดถูกปกคลุมไปด้วยหิมะแต่ในวินาทีที่สิ้นหวังเซอร์ไอวอรี่แห่งอาณาจักรเอลฟ์ได้บอกกับคนคราสกรูเบียดว่าเขายังสัมผัสได้ถึงความหวังไกลออกไปในอวกาศเสียงของอะไรบางอย่างกำลังดังกึกก้องไปทั่วเหมือนดวงอาทิตย์กำลังจะระเบิดแต่เพราะไม่มีใครเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันจึงไม่มีใครรู้เลยว่าตอนนี้พลังงานอันมหาศาลกำลังก่อตัวขึ้นที่นั่นซึ่งพลังที่ว่านี้เนี่ยมันมากพอที่จะทำลายดาวได้ทั้งดวงเรียกว่าตอนนี้ดวงอาทิตย์กลายเป็นศูนย์กลางของพายุสายฟ้าที่อาจจะช่วยกอบกู้ทุกสรรพสิ่งเหตุการณ์ที่สโตนเฮนจ์ทอหนุ่มและทอแก่ที่ช่องว่างระหว่างวัยทำให้ทั้งคู่ดูจะไม่ลงรอยก็กำลังพูดเหน็บแนมกันไปมาขณะต่อสู้ส่วนเลดี้เฟรย่าก็ตัดพ้อเจนฟอสเตอร์ที่ทำอะไรฝืนตัวเองไม่เข้าเรื่องและทอก็ตรงเข้าเผชิญหน้ากับมาเลคิธแม้จะมีทั้งยานบิยอนและค้อนมนตราแห่งแอสการ์ดแต่ทอก็ไม่สามารถจัดการกับแม่ทัพศัตรูลงได้แถมมาเลคิธที่ผสานตัวเองเข้ากับซิมบิโอตยังเล่นงานทอกลับทำให้ทอนึกถึงตอนที่แขนของเขาถูกมาเลคิธฟันจนขาดแต่ที่แย่กว่านั้นก็คือขวานยานบิยอนถูกปลดออกจากมือและค้อนสุดท้ายที่ทอมียังถูกมาเลคิธชิงเอาไปใช้วินาทีนั้นทอซึ่งไม่มีแม้กระทั่งอาวุธจะป้องกันตัวก็ได้ตกเป็นเป้าโจมตีของมาเลคิธค้อนสุดท้ายที่ควรจะเป็นอาวุธเผด็จศึกกลับถูกซิมบิโอตเคลือบจนกลายเป็นค้อนสีดำซึ่งมาเลคิธคิดจะใช้มันสังหารทอแต่นว่าโชคยังเข้าข้างเมื่อเจนฟอสเตอร์เนี่ยพุ่งเข้ามารับการโจมตีเอาไว้ได้ทันเวลาเมื่อถูกขัดขวางมาเลคิธก็หันไปเล่นงานเจนด้วยลิ้นโสโครกและมันก็สังเกตเห็นว่าค้อนของเธอเนี่ยดูง่อนแง่นจนจะคงรูปไม่ไหวอยู่แล้วแค่เหวี่ยงแรงๆอีกทีเดียวเนี่ยมันคงแตกเป็นชิ้นๆซึ่งในระหว่างที่มาเลคิธหันไปสนใจเจนทอก็ใช้กำปั้นเปล่าๆซัดค้อนสีดำในมือมาเลคิธคือถึงแม้ตอนนี้จะไม่มีอาวุธในมือแต่ทอก็คิดจะเปิดโหมดโทสะคลั่งเพื่อบวกกับมาเลคิธเรียกว่าตอนนี้มีอะไรก็ต้องใช้ให้สุดตัว
ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำเอาทอหนุ่มถึงกับเป็นงงว่าทอกำลังทำอะไรอยู่และเขาก็แปลกใจว่าทำไมถึงไม่มีใครได้ยินเสียงฟ้าร้องที่ดังอยู่ในอวกาศเลยส่วนออลฟาเธอร์ทอก็ตะโกนบอกให้ทอเนี่ยทุ่มพลังทั้งหมดจัดการกับมาเลคิธเพราะเหมือนว่าเขาจะรู้อยู่แล้วว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมันจะนำมาซึ่งบทสรุปแบบไหนมีเพียงมาเลคิธคนเดียวที่ยังมั่นใจว่าตอนนี้ต่อให้มีทอนับพันคนก็ยังเอาชนะเขาไม่ได้จังหวะที่ทอกำลังเสียเปรียบโอดีนและเฟรย่าก็ถูกปล่อยให้เป็นอิสระและทั้งคู่ก็พร้อมที่จะเป็นกำลังให้แก่ลูกชายในทันทีซึ่งในเวลาเดียวกันทั้งฝั่งนิวยอร์กเหล่าฮีโร่ก็ต้องรับมือกับความคุ้มคลั่งของลอฟีทุกอย่างที่กำลังไปได้สวยกลับแย่ลงอีกครั้งเพราะความพยายามของพวกฮีโร่เนี่ยก็ยังไม่มากพอที่จะเอาชนะและในเวลาเดียวกันเจนฟอสเตอร์เองก็กำลังสัมผัสได้ถึงบางอย่างที่กลับมาจากความว่างเปล่าเพื่อที่จะให้ทอได้ควงมันอีกครั้งหนึ่งทันทีที่มาเลคิธฟาดค้อนเข้าใส่ทอก็รับมันด้วยมือเปล่าและได้โต้ตอบกับมาเลคิธว่าไม่ต้องใช้กำปั้นหรือสายฟ้าหรอกสิ่งเดียวที่ข้าต้องการใช้พิชิตเจ้าก็คือฝนที่กระหน่ำลงมาเท่านั้นเมื่อมีภูมิปัญญาที่ได้รับจากมหาพฤกษาดวงตาของทอก็เริ่มมีสายฟ้าเปล่งประกายพร้อมกับฝนอัคคีจากดวงอาทิตย์ที่พุ่งเข้าใส่นิวยอร์กน้ำแข็งของยักษ์เริ่มละลายส่วนเซอร์ไอวอรี่และสกรูเบียสที่ได้เห็นปรากฏการณ์นี้ก็เริ่มพูดคุยกันว่านี่มันเหมือนกับตอนที่สรรพชีวิตเริ่มถือกำเนิดขึ้นในอาณาจักรทั้ง9ไม่ผิดเลยแฮะฝนอัคคีแห่งการเริ่มต้นยุคสมัยใหม่โปรยสาดลงทุกที่ไม่ว่าจะเป็นนิวยอร์กหรือสโตนเฮนจ์ร่างของพวกซิมไบโอตที่สัมผัสกับความร้อนต่างก็ดิ้นด้วยความทุกข์ทรมานและมาเลคิธเองก็กำลังตกตะลึงกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งทอก็ได้บอกกับมาเลคิธว่าถึงเขาจะรู้จุดอ่อนของซิมไบโอตก็จริงแต่เขาก็ไม่ได้ใช้ความร้อนของดวงอาทิตย์เพื่อสร้างฝนไฟพวกนี้ขึ้นมาหรอกเพราะเหตุผลจริงๆก็คือเขาใช้ไฟพวกนี้หลอมบางสิ่งขึ้นมามากกว่าเมื่อทอพูดจบพื้นโลกก็ถูกวัตถุบางอย่างพุ่งเข้าชนด้วยความแรงราวกับอุกกาบาตและสิ่งที่นิ่งสงบอยู่เบื้องหน้าของเทพเจ้าสายฟ้าก็คือคอนโยเนียที่ถือกำเนิดใหม่ด้วยไฟของดวงอาทิตย์สวัสดีสายเก่าทอกล่าวต้อนรับอาวุธคู่ใจที่แสนคิดถึงถ้ามองดูให้ดีอารมณ์ของเทพสายฟ้าตอนนี้คงจะยินดีสุดๆเพราะทันทีที่มองเห็นโยเนียที่ถือกำเนิดใหม่อีกครั้งน้ำตาของเทพสายฟ้าก็เริ่มคลอในขณะที่ทุกคนกำลังยินดีกับภาพตรงหน้ามาเลคิธก็พยายามหลอกตัวเองว่าถึงโยเนียจะกลับมาแต่ทอก็คงไม่คู่ควรกับมันอยู่ดีเพราะก่อนหน้านี้แกก็ยกมันไม่ขึ้นแม้ว่าตอนนี้ทอจะจดจำคำพูดที่นิกฟิวรี่เคยบอกกับเขาได้ดีว่าความคิดของกอจอมสะบั้นเทพนั้นมันถูกต้องที่เทพบางคนจะเห็นแก่ตัวและไม่สนใจเหล่ามนุษย์แต่ช่วงเวลาที่ผ่านมาเขาได้พิสูจน์ตัวเองผ่านการต่อสู้นับครั้งไม่ถ้วนว่าเขาเนี่ยคู่ควรกับคอนโยเนียอย่างที่สุดคอนทรงพลังได้ลอยเข้าสู่มือของทออย่างว่าง่ายและสุดท้ายทอก็ได้ใช้มันจบมหาสงคราม10อาณาจักรด้วยการซัดเข้าที่ใบหน้าของมาเลคิธอย่างจังเรียกว่าทีเดียวก็สามารถทำให้ซิมไบโอตเวนอมหลุดออกจากการควบคุมของมาเลคิธได้อย่างง่ายดายเมื่อโค่นศัตรูลงได้เจนฟอสเตอร์ก็เข้ามาแสดงความยินดีกับทอแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าอัลติเมทโยเนียของเธอเนี่ยกำลังใกล้จะถึงขีดจำกัดเข้าไปทุกทีและก็อย่างที่มาเลคิธเคยบอกว่าเจ้าค้อนนี้คงจะใช้เวียงแรงๆได้อีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นซึ่งตอนนี้เธอพอจะรู้แล้วว่าเธอต้องขว้างมันไปที่ไหนเป้าหมายของเจนฟอสเตอร์ก็คือคิงลอฟีที่กำลังประกาศยุคสมัยของเหล่ายักษ์น้ำแข็งอยู่ที่นิวยอร์กซึ่งในระหว่างที่ลอฟีกำลังพล่ามอยู่นั้นเขาก็ถูกอัลติเมทโยเนียลอยมากระแทกจนดวงตาหลุดออกจากเบ้าแต่ระหว่างที่ราชายักษ์กำลังโมโหหัวฟัดหัวเหวี่ยงพร้อมกล่าวคำอาฆาตแค้นท้องของเขาก็ค่อยๆถูกกรีดจากภายในซึ่งคนที่ออกมาจากรอยแผลดังกล่าวก็คือโลกิที่ถูกเขมือบเข้าไปก่อนหน้านี้และสภาพของโลกิหลังจากที่ใช้ดาบโฮฟันกับหีบเฮมันแห่งบรรพกาลหลบหนีจากความตายออกมาได้สำเร็จก็ค่อยๆซ่อมแซมตัวเองขึ้นมาอีกครั้งเพราะยังไงซะชาติกำเนิดของโลกิก็คือสายเลือดของลอฟีดังนั้นหีบเฮมันจึงมอบพลังให้กับเขาด้วยทางด้านมาเลคิธนอกจากเขาจะถูกทอหนุ่มใช้ขวานฟันจนแขนขาดสะบั้นเจ้าตัวก็ยังไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นฝ่ายพ่ายแพ้และถึงแม้จะเหลือแขนเพียงข้างเดียวแถมยังไร้อาวุธมาเลคิธที่ทุ่มทุกอย่างเพื่อสงครามก็กำลังจะใช้ไพ่ใบสุดท้ายนั่นก็คือการควบคุมเหล่าสัตว์บริวารให้โจมตีพวกทอแต่พอเห็นสภาพขวัญกระเจิงของมาเลคิธทอก็พยายามเตือนว่าหยุดนะมาเลคิธเจ้าพวกนี้เนี่ยมันได้กลิ่นความกลัวของเจ้าอย่าพยายามออกคำสั่งกับมันข้าไม่เคยกลัวข้าคือมาเลคิธผู้ถูกสาปราชาแห่งดาร์กเอฟที่หัวเราะเสมอเมื่อเผชิญหน้ากับความหวาดกลัวถึงมาเลคิธจะพูดแบบนั้นแต่สัญชาตญาณของสัตว์ไม่เคยโกหก
บอกไทเกอร์พุ่งตรงเข้าขย้ำผู้ที่เคยเป็นนายตามด้วยหมาไวฮันท์ที่ตรงเข้าฉีกแขนฉีกขาและนี่คือวาระสุดท้ายของมาลาคิธผู้ถูกสาปก่อนที่วิญญาณของเขาจะถูกส่งไปที่เฮลดินแดนของผู้วายชนเพื่อรับความทุกข์ทรมานชั่วกาบชั่วกันในที่สุดสงครามก็จบลงอย่างแท้จริงเป็นอีกครั้งที่เหล่าฮีโร่ผนึกกำลังกันปกป้องโลกจากสงครามระหว่างอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์แต่ถึงสงครามของโลกจะจบลงก็ใช่ว่าการต่อสู้ของฮีโร่จะจบไปด้วยพันนิเชอร์บอกลาวูเวอรีนเพราะเขาจะต้องไปคิดบัญชีกับพวกอาชญากรคนอื่นๆต่อแดร์เดวิลได้สูญเสียพลังอำนาจที่ได้จากดาบโฮฟันและเวนอมที่เพิ่งได้รับอิสระก็ต้องรีบฟื้นสภาพให้เร็วที่สุดเพื่อที่เขาจะได้รับมือกับคาร์เนจหลังจากที่ทุ่มเทเพื่อชาวแอสการ์ดและโลกอย่างสุดกำลังผู้หญิงธรรมดาอย่างเจนฟอสเตอร์ก็ได้รับพลังใหม่เนื่องจากอัลติเมทโยเนียได้พุ่งกลับมาหาเธอแล้วแปลสภาพเป็นอันดรยานกำไลข้อมือสีทองที่สามารถเปลี่ยนเป็นอาวุธต่างๆได้ตามประสงค์ของผู้ใช้ซึ่งมันจะเป็นจุดเริ่มต้นตำนานวอลคิรีของเธอนับจากนี้ทอจากทั้งสองยุคต่างร่ำลากันกลับสู่ยุคสมัยของตัวเองโลกิบอกลาพ่อเป็นครั้งสุดท้ายพร้อมทิ้งดาบโฮฟันเอาไว้ข้างศพซึ่งหลังจากนี้ไม่นานเทพเจ้าจอมเจ้าเล่ห์คนนี้จะได้กลายเป็นราชาคนใหม่ของโยทันฮามหายนะได้ผ่านพ้นเข้าสู่ยุคใหม่ดอกไม้เริ่มผลิบานขึ้นที่สวนของอัฟฮามอีกครั้งเสียงร้องเพลงเฉลิมฉลองของเหล่าคนแคระดังกึกก้องไปทั่วภูเขาของนายดาเวเลียพงไพรแห่งวานาฮามเหล่าเทพดึกดำบรรพ์กำลังสวดภาวนาให้แก่ผู้ที่ล่วงลับเด็กๆในสวาทันฮามกำลังลิงโลดไปตามท้องถนนหลังจากทราบข่าวการตายของราชาผู้กระหายสงครามที่แอสการ์ดรอยยิ้มได้ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของฮามดอร์อีกครั้งและที่มิดการ์ดดินแดนซึ่งเป็นปลายทางของสายรุ้งที่ทอดยาวผ่านทุกอาณาจักรมหาเทพโอดินได้ยืนเคียงข้างลูกชายที่เขาภาคภูมิใจและครั้งนี้เทพชราก็ได้พูดในสิ่งที่เขาไม่เคยพูดมาก่อนกับทอต่อแต่นี้คำว่าบิดาแห่งสรรพสิ่งจะไม่ใช่คำที่ใช้เรียกเขาอีกต่อไปแล้วโอดินค่อยๆคุกเข่าลงช้าๆต่อหน้าทอเพื่อแสดงความเคารพราชาองค์ใหม่ของแอสการ์ดสงครามที่เต็มไปด้วยเลือดและน้ำตาได้นำพายุคสมัยใหม่เข้าสู่ทุกอาณาจักรทว่าถึงแม้สงครามจะสิ้นสุดลงแต่หน้ากระดาษของตำนานบทใหม่นั้นเพิ่งจะถูกเขียนและมันจะเป็นเรื่องราวของออลฟาเธอร์ทอมหาเทพแห่งสายฟ้าผู้สยบสงครามที่คุกคามเผ่าพันธุ์ทั้งมวล